สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการเปิดสร้างรายได้ในส่วนของ YouTube ปี2022กันนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 1,000 คนและจำนวน 4,000 ชั่วโมงในช่วง12เดือนที่ผ่านมา YouTube จะมีเมลนะครับส่งมาหาเจ้าของช่องนะครับเมื่อได้เมลแล้วนะครับก็กดไปในส่วนของการสร้างรายได้ช่อง YouTube ได้เลยหรือเข้าไปที่ YouTube Studio ในส่วนของหัวข้อการสร้างรายได้เมื่อกดเข้ามาสู่ในการเปิดสร้างรายได้นะครับก็จะมีในส่วนของเงื่อนไข4เงื่อนไขก็คือมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนนะครับมีการเปิด2ขั้นตอนยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็มีจำนวนชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงและสุดท้ายก็คือไม่ทำผิดกฎของ YouTube นั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดในส่วนของการเข้าร่วมได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาสู่ในส่วนของการร่วมนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการอ่านกฎข้อกำหนดต่างๆของพาร์ทเนอร์ใน YouTube นะครับแล้วก็กดยินยอมนะครับอาจจะมีหัวข้อให้กดติ๊กเลือกอยู่ด้วยกัน2หัวข้อจากนั้นเราทำการกดยินยอมข้อกำหนดได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับเมื่อกดเริ่มต้นเข้าไป Google ก็จะถามว่าในบัญชีของเรานั้นเคยมี AdSense หรือยังนะครับวิธีการตรวจสอบ AdSense ก็คือใช้เมลของเรานี่แหละครับเข้าไปที่ Google AdSense นะครับจากนั้นก็พิมพ์เมลของเรากดเข้าไปถ้ากดเข้าไปได้ก็แปลว่าเรามี AdSense อยู่แล้วแต่ถ้ากดเข้าไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่มี AdSense นั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับจะสาธิตวิธีการสมัครการใช้งาน AdSense ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาใน Google AdSense นะครับก็กดเข้าไปที่สร้างบัญชีนะครับเพื่อสมัครใช้งานนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกเมลที่เราต้องการใช้สมัครนะครับเมื่อเลือกเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ AdSense ก็จะลิงก์ไปยัง YouTube ของเราเลยนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กเลือกการใช้ประโยชน์จาก AdSense นะครับเป็นตัวแรกนะครับขั้นต่อไปนะครับก็เลือกประเทศหรือเขตแดนที่เราอยู่นะครับก็ให้เลือกประเทศที่เราอาศัยอยู่เช่นเราอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็สามารถเลือกตามนั้นนะครับจากนั้นอ่านข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ AdSense Online นะครับจำนวนทั้งหมด16ข้อจากนั้นก็กดยอมรับและก็สามารถกดสร้างบัญชีได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าสร้างบัญชีนะครับจะเป็นการใส่ข้อมูลในส่วนของลูกค้านะครับประเภทบัญชีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นบุคคลธรรมดาจากนั้นก็ใส่ในส่วนของที่อยู่ทั้งหมดนะครับที่ถูกต้องซึ่งที่อยู่นั้นนะครับจะเป็นการส่งข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งไปรษณีย์ต่างๆนะครับเข้ามาหาผู้ที่ทำการเปิด AdSense ด้วยนะครับเมื่อพิมพ์ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Google AdSense ก็จะนำเอาที่อยู่ของเรานั้นมาสรุปรวมแล้วก็ให้เราตรวจสอบเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดส่งได้เลยนะครับเมื่อเรากดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าดังภาพนะครับไม่ต้องไปกดเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าถ้าการเกิดไปกดเปลี่ยนเส้นทางก็คือเหมือนกับการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนการส่งข้อมูลต่างๆทั้งหมดใหม่นะครับเมื่อกลับมาสู่หน้าการสร้างรายได้ในขั้นตอนที่2นะครับบางคนนะครับอาจจะรอด้วยกันหลายชั่วโมงหรือบางคนอาจจะรออยู่ด้วยกันเป็นวันนะครับก็รอต่อไปนะครับในส่วนขั้นตอนที่3นะครับรับการตรวจสอบตรงส่วนนี้นะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3จะดำเนินการโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งขั้นตอนที่3การรับการตรวจสอบนั้นนะครับก็จะรับการตรวจสอบอยู่ประมาณด้วยกันหลายวันนะครับจากนั้นก็จะมีเมลส่งกลับมาหาเราว่าตอนนี้การเปิดสร้างรายได้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของ YouTube Studio เข้าไปส่วนของหัวข้อการสร้างรายได้นะครับก็จะเปิดการสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีหัวข้อให้เราทราบหลายๆเรื่องนะครับเช่นการโฆษณาการได้รายได้นะครับลักษณะของการยอมรับวิดีโอที่จะทำในส่วนของการโฆษณาและก็การขึ้นโฆษณาในวิดีโอของเราทั้งหมดนะครับด้วยรูปแบบต่างๆนะครับจากนั้นเราก็
คลิกเลือกแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับเราก็จะผ่านการเปิดการสร้างรายได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นก็รอรับรายได้ต่อไปเลยครับนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะคุณกระดิ่ง